الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เรายังมีกิจกรรมดีๆนะครับร่วมกันอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมดีๆเยอะนะในเดือนนี้เนี่ยในเดือนนี้เลย งานนี่แหละนะเมื่อวานก็หลายเจ้าวันนี้ก็หลายเจ้านะเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสไปบรรยายงานของอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีน้องอาจารย์อามีนที่ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ย อย่างที่ผมเคยเรียนไปในครั้งก่อนๆนะบางทีเราก็ต้องจัดสรรปันส่วนเอาไว้เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเวลามันมาช่วงนี้ปุ๊บเราให้ไปช่วงนู้นเยอะช่วงนี้ตายเลยไม่มีตังค์แล้วไอ้อยากจะช่วยก็อยากจะช่วยแต่เงินไม่มีใช่ไหมใช่ๆเพราะนั้นเราต้องบริหารจัดการให้ดีโดยเฉพาะ2เดือนเนี้ยพฤศจิกากับธันวาเนี่ยมกราอีกเดือนนึงนะ3เดือนเนี่ยทําใจไว้มันจะเยอะหน่อยเราก็จัดสรรปันส่วนให้ดีฮะอย่างที่บอกไงก็ใช่ๆคือสังคมมุสลิมอยู่ได้เราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันมันต่างจากสังคมอื่นนะสังคมอื่นเนี่ยเค้าอาจจะต้องแย่งกันแข่งขันกันของอิสลามเราไม่อย่างนั้นไงเรามองว่าถ้าเขาเด่นเราก็สนับสนุนใครแย่เราก็ช่วยเหลือไม่เป็นไรฮะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราหวังผลและบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะนั้นก็จะได้สบายใจนะครับหัวข้อนะครับที่กำหนดไปแล้วแหละเพราะว่าแจ้งทางนั้นเข้าไปแล้วก็คือว่าทำอย่างไรให้ใจขุชัวนมาดยังไงให้ใจขุชัวนมาดยังไงให้ใจขุชัวนมาดต้องนมาดอยู่แล้วคุชัวเนี่ยแปลว่าอะไรต้องทำยังไงต้องปฏิบัติแบบไหนในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอดอัฟลาฮันมุมินูนแน่นอนผู้ศรัทธาได้รับชัยชนะแล้วแล้วก็มันจะมีอยู่ประโยคนึงก็คืออัลลาดีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนก็คือบรรดาคนที่มีความคุชัวในการนมาดของพวกเขาเราจะมาขยายความกันในประเด็นนี้ว่าคูชัวคืออะไรทำยังไงให้มันคูชัวเพราะต้องอย่าลืมว่าอิบาดะห์ที่เราทำเราหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิบาดะห์หลักของเราคือการนมาดและการนมาดเนี่ยมันจะต้องมีความคูชัวอยู่ในการนมาดการนมาดนั้นถึงจะถือว่าเป็นการนมาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับและให้ผลบุญเป็นการตอบแทนคำว่าคูชัวก่อนคำว่าคูชัวในภาษาอาหรับนะครับมันเป็นคำภาษาอาหรับคูชัวเนี่ยมันแปลว่าการสงบนิ่งการถ่อมตนเพราะนั้นในนมาดเราจึงเห็นว่าเราคุยไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องอยู่ในสภาพที่นิ่งที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็มันไม่แค่นิ่งแค่ท่าทางเท่านั้นมันต้องหมายรวมถึงอะไรด้วยใจเราด้วยเพราะนั้นคูชัวมันจึงต้องมาจากใจใช่คูชัวมันต้องมาจากใจแล้วร่างกายก็ต้องร่วมด้วยเพราะนั้นในการนมาดเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่วัดหรือว่าสะท้อนเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะเรานมาดเราไม่ได้นมาดด้วยท่าทางอย่างเดียวท่าทางเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งแค่นั้นแต่หลักของการนมาดหรือหลักของอิบาดะห์เลยก็ว่าได้มันอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเนียดยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนั้นด้วยเหตุนี้เองหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกเพื่อเป็นการให้เรานั้นได้เข้าใจว่าเวลาทำอะไรสักอย่างนึงให้เราพยายามนึกเสมอว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์อินนามันอะมาลูบินนิยัตการงานทุกอย่างอัลลอฮ์ดูที่เจตนาว่าอินนามาลิกุลลิมลิอิมมานะวาและไม่ว่าเราเจตนายังไงอัลลอฮ์ก็ตอบแทนตามนั้นผลออกมายังไงอีกเรื่องนึงนะเพราะบางครั้งผลออกมาไม่ดีเพราะเราอาจจะผิดพลาดในเรื่องใดก็แล้วแต่เราเจตนาดีอัลเลาะห์ให้ผลบุญมั้ยให้ตรงกันข้ามเราเจตนาอีกแบบนึงแต่ผลมันออกมาดีถามว่าอัลเลาะห์จะให้ผลบุญมั้ยตอบง่ายๆเลยว่าไม่ให้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เจตนาดีไงเพราะนั้นอินนามันอะมาลุบินนิยาตการงานทุกอย่างดูที่เจตนาและสถานที่ของการเกิดเจตนาคืออะไรครับ
อันกอลบูหัวใจของเรานี่แหละนะเพราะนั้นคูชัวการนมาดที่จะต้องมีการคูชัวมีการถ่อมตนมีสมาธิเราจะแปลว่าสมาธิก็แล้วกันนะครับความคูชัวของเราก็คือการมีสมาธิในขณะที่เรานมาดซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญมากๆนะครับทีนี้ถ้าเรามีความคูชัวในการนมาดเนี่ยมันจะทำให้อิบาดะห์ของเราหรือการนมาดของเรานั้นเป็นการนมาดที่ถูกยอมรับณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราดูอย่างนี้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เราทำอิบาดะห์มากมายแต่อิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดคืออิบาดะห์ในเรื่องของการนมาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีความคูชัวในเรื่องของการนมาดเป้าหมายของการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วอัลลอฮฺสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำไมลิ้นอิบาดะห์อ๋อนี่เก่งนะฮะเราเรียนบ่อยอะนะเราเรียนบ่อยจนกระทั่งเราจำได้แล้วเพราะอะไรเพราะอายะนี่อายะเดียวเลยเวลาก็ถามว่ามาทำมนุษย์ถูกสร้างมาทำไมอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาทำไมคำตอบง่ายๆสั้นๆเลยสร้างมาเพื่อให้ทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์เพราะนั้นอายะอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ามาคอลักตุนจินนาวันอินส์อิลลาลิยาบูดูนอัลลอฮ์บอกคำตอบมาเลยฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้นเว้นแต่ในหลักของภาษาอาหรับมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเขาบอกมีคำว่าเว้นแต่แปลว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยสำคัญข้างหลังเนี่ยสำคัญไม่ได้สร้างมนุษย์มาด้วยจุดประสงค์อื่นใดเว้นแต่ให้เขาทำการอิบาดะห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์เห็นไหมไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรกับการเคารพภักดีเว้นแต่อัลลอฮ์หรือนอกจากอัลลอฮ์เพราะนั้นไอ้เว้นแต่หรือนอกจากเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าไอ้คำหลังจากเนี่ยสำคัญเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกลิ้นอิบาดอิลลาลิยาบูดูนเพื่อให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นทำการอิบาดะห์ต่อฉันเพราะนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าสวรรค์และนรกเขาสร้างไว้ให้ใครก็สร้างไว้ให้มนุษย์กับยินนี่แหละชัยฏอนถือเป็นยินนะเพราะนั้นมนุษย์กับยินนี่แหละนั้นสวรรค์นรกสร้างไว้ให้มนุษย์กับยินเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่ามนุษย์กับยินที่ถูกสร้างมาลิ้นอิบาดะห์เพื่อการทำการอิบาดะห์เพื่อการรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงถามว่าถ้าอัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์ทั้งโลกให้เป็นผู้ศรัทธาทั้งหมดเลยได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาจะมาบอกว่าทำไมอัลลอฮ์เลือกที่จะสร้างผู้ศรัทธาและเลือกที่จะสร้างผู้ปฏิเสธเพราะอัลลอฮ์ต้องการทดสอบไงว่าใครสมัครใจจะเป็นชาวสวรรค์และใครสมัครใจที่จะเป็นชาวนรกเพราะนั้นเราสมัครใจเป็นชาวสวรรค์นะเพราะเราเขียนใบสมัครกันทุกคนแล้วการเป็นผู้ศรัทธาแปลว่าเรายื่นใบสมัครผมบอกไปแล้วนะการที่เราเป็นผู้ศรัทธาในวันนี้แปลว่าเรายื่นใบสมัครขอเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นอย่าไปเอาใบสมัครกลับมานะไม่ท่องนะเอาใบสมัครไว้อย่างนั้นแหละยังไงก็คือต้องอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้าเขาเรียกไงยังไงเราก็ต้องติดเข้าไปด้วยเพราะว่าเรายังทำไมอยู่ยังแขวนชื่อเอาไว้อยู่แต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องรักษาคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของการเป็นชาวสวรรค์ให้ตลอดรอดฝั่งคุณสมบัติแรกแน่นอนเราเป็นผู้ศรัทธาในประการต่อมาคือต้องทำอิบาดะห์ตามที่อัลลอฮ์สั่งและอิบาดะห์ที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาคือการนมาดและในการนมาดเนี่ยนมาดแบบก้มๆเงยๆและไม่ใส่ใจเลยไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมาเรียนรู้ว่าทำยังไงจะให้หัวใจเรามีความคุยชัวมีการมีสมาธิในการนมาดมีการสงบนิ่งในการนมาดเรารู้ถึงเป้าหมายในการสร้างของอัลเลาะห์แล้วในประการต่อมาก็คือว่าในเรื่องของการนมาดเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วการนมาดไม่ใช่เรื่องง่ายนะนมาดนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องยากถามว่าก่อนที่เราจะนมาดติดเนี่ยก่อนที่เราจะนมาดติดจะเป็นยังไงพ่อแม่ของเราสมัยก่อนก็สะกิดแล้วสะกิดอีกแล้วเขาไม่ใช่สะกิดด้วยมือด้วยใช่ไหมถ้าสมัยก่อนเขาจะโหดหน่อยนะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้พูดลูกเอ้ยละหมาดเถอะลูกเอ้ยถึงเวลาละหมาดแล้วใช่ไหมสมัยนี้พูดเพราะมันพูดไม่พ่อไม่ได้ไม่พ่อเนี่ยไม่ฟังไงแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาสะกิดแบบนี้ไหมบางทีเขาไม่สะกิดนะเขามาถึงหวดเลยไปแนบเลยใช่ไหมสมัยก่อนเป็นแบบนั้นแต่เราว่าถ้ามาเกิดขึ้นในสมัยนี้คนสมัยนี้ก็จะบอกว่าป่าเถื่อนแต่ถามว่าไอ้คนที่ถูกวิธีการแบบนี้วันนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นผู้บริหารกันหมดเลยใช่ไหมโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะนะโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะนะเอาละยังไงก็แล้วแต่ครับเมื่ออิบาดะห์นี้เป็นเรื่องใหญ่มันจึงต้องใช้ความตั้งอกตั้งใจในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่า
อินนะฮาละกะบีรอตุนอิลลาอะลันคอชีอินแปลว่าการนมาดเป็นเรื่องใหญ่นะเว้นแต่เอาอีกแล้วเว้นแต่อีกแล้วเห็นไหมเว้นแต่กับใครเท่านั้นอิลลาอะลันคอชีอินเว้นแต่กับผู้ที่มีความคุชั่วต่ออัลลอฮ์แปลว่ามีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีการเกรงกลัวอัลลอฮ์มีการปฏิบัติด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นเรื่องง่ายแปลว่าคอชีอินในที่นี้เราเหมารวมไปเลยว่าใครพวกเราใช่ไหมพวกเรานมาดลำบากไหมหรือลำบากไม่ลำบากนะเพราะถ้าลำบากนี่เราจะอยู่กลุ่มแรกก็คือนมาดเป็นเรื่องใหญ่แต่ของเราเนี่ยนมาดเป็นเรื่องไม่ใหญ่สำหรับเราเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ได้ใหญ่สำหรับเราหมายความว่าไม่ได้ใหญ่เกินความสามารถของเราเราทำได้เราปฏิบัติได้เรารู้เวลาเราตั้งอกตั้งใจเรามีความพิถีพิถันในการนมาดเพราะคูชั่วเนี่ยมันหมายรวมถึงทุกอย่างเลยนะจริงๆแล้วคูชั่วมันตั้งแต่ต้นทางเลยนะแต่ที่เราจะลงรายละเอียดกันก็คือตั้งแต่ตักบีรตุนอิหรอมจนกระทั่งให้สลามแค่นั้นพอแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ต้นทางเลยหมายความว่าเราต้องมีการเตรียมความพร้อมว่ารู้เวลาของการนมาดรู้ว่าเวลาไหนเข้าเมื่อไหร่อะไรยังไงไม่ใช่ไม่เคยสนใจอะไรเลยเอ้ยช่วงนี้บ่ายเข้ากี่โมงอย่างเงี้ยเฮ้ยบ่ายโมงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะแสดงว่านานๆละหมาดทีใช่ไหมถ้ายังคิดว่านมาดบ่ายเข้าบ่ายโมงนี่แสดงว่าอะไรนานๆละหมาดทีเพราะตอนนี้มันเท่าไหร่เองเที่ยง4นาทีเที่ยง5นาทีเข้าแล้วครับเข้าแล้วเพราะนั้นถึงบอกว่าเราต้องรู้ในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ด้วยเหมือนกันในเมื่อนมาดเป็นเรื่องใหญ่เราจึงต้องพิถีพิถันแต่ว่ามันไม่ใหญ่เกินความสามารถของเราเพราะเรามีอีมานต่ออัลเลาะห์และที่สำคัญคือเราเป็นคนที่คอยชีอีนนั่นเองก็คือมีความคูชัวมีความมุ่งมั่นมีความถ่อมตนมีสมาธิในเรื่องของการนมาดและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกแล้วว่าไอ้ความคูชัวในการนมาดมันจะเป็นปัจจัยทำให้เราได้รับชัยชนะใช่ไหมความคุชั่วในการนมาดเพราะอย่าลืมว่านมาดแล้วไม่หวังผลได้ไหมไม่ได้นมาดแล้วต้องเอาสิคืออะไรก็ตามที่เราทำแล้วเป็นความดีเราอย่าคิดว่าทำไปอย่างนั้นแหละทำไปอย่างนั้นแหละไม่ได้หวังอะไรทำไปอย่างนั้นแหละเฮ้ยจะไปหวังได้ไงหวังนี่แสดงว่าไม่อิคลาสสิเฮ้ยไม่ใช่มันคนละเรื่อง หวังจากใครอัลลอฮ์นี่นะเขาเรียกอิคลาสแต่ถ้าหวังจากคนอื่นนี่เขาเรียกไม่อิคลาสเพราะนั้นเราแยกให้ออกนะเพราะบางคนจะแบบอย่างนี้เฮ้ยมึงทำความดีมึงต้องไม่คิดอะไรสิมึงต้องไม่หวังอะไรไม่หวังไม่ได้ดิลงทุนทั้งทีเหมือนเราเป็นนักลงทุนเนี่ยลงทุนแล้วขาดทุนเอาไหมไม่เอาก็รู้อยู่ว่าลงทุนแล้วขาดทุนไม่มีใครเอาหรอกครับเราต้องลงทุนแล้วได้กำไรกับกำไรของเราคือผลบุญที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นความสำเร็จของการทำอิบาดะห์คือการที่เรามีเจตนาเพื่ออัลลอฮฺและความสำเร็จในการนมาดก็คือการที่เรามีความคูชั่วในการนมาดมีสมาธิในการนมาดเอาละนั่นคือภาพรวมก่อนทีนี้มาดูวิธีการกันว่าทำยังไงให้ใจเรามันคูชั่วทำยังไงให้มันเกิดความรู้สึกว่าเรานิ่งเรามีสมาธิในการนมาดประการที่หนึ่งเลยครับเราจะต้องมาอาริฟตุลลอฮ์ก่อนแปลว่าต้องรู้จักอัลลอฮ์ก่อนหมายความว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องรู้ก่อนว่าใครสั่งใครใหญ่แล้วทำแล้วได้อะไรเพราะการรู้จักอัลลอฮ์เพื่อให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและเพื่อให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์สั่งเพื่อให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์เตรียมรางวัลเอาไว้ให้ไม่ใช่ทำอะไรสเปะสปะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราจึงปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะรู้ว่าทำและอัลลอฮ์ให้ผลบุญถามว่าถ้าอย่างนั้นคนไม่ใช่มุสลิมต้องทำไหมไม่ต้องทำเพราะอะไรอ่ะเพราะคุณยังไม่ได้ศรัทธาคุณยังไม่รู้จักอัลลอฮ์เมื่อไม่รู้จักอัลลอฮ์ไอสิ่งที่คุณทำแม้ว่าจะเป็นความดีในมุมของเราแต่มันยังไม่ดีสำหรับเขาเพราะเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธานั่นเองเมื่อเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาก็จึงไม่มีโอกาสในการที่จะได้รับผลบุญในส่วนนี้และเมื่อเรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเวลาเราทำอิบาดะห์เราก็จะสำนึกเราก็จะตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์เฝ้าดูเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการนมาดเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆแล้วว่าเวลานมาดนี่อย่าเล่นนะเรากำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะเรายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์นะเราเล่นไม่ได้นะใช่ไหมเขาสอนเราอย่างนั้นใช่ไหมนั่นคือความจริงครับว่าเรากำลังยืนต่อหน้าอัลลอฮ์แม้ว่าเราไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงเห็นเราใช่ไหมในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ว่าฮุวะมาอากุมไอนามากุนตุมวัลลอฮุบิมาตะมาลูนะบาซีรและพระองค์เนี่ยทรงอยู่ร่วมกับพวกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าอยู่ที่ใดก็ตามหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดูเราอยู่ทรงเห็นพฤติกรรมของเราอยู่เห็นแม้กระทั่งในใจเวลาเรานมาดเรานึกอะไรเวลาเรานมาดใจมันวอกแวกไหมเวลานมาดแล้วไปนึกถึงของที่กำลังหาอยู่หรือเปล่าเวลาเรานมาดแล้วนึกถึงไอ้สินค้าที่
ที่อะไรนะที่เราจะไปซื้อหรือเปล่าหรือบางคนเป็นแม่ค้าละหมาดปุ๊บนึกว่าใครจะมาขโมยของหรือเปล่าแสดงว่าละหมาดของเราเนี่ยอัลเลาะห์ยังไม่รับเพราะเราไม่มีอะไรไม่มีคุชูอะนั้นการคุชูอในการละหมาดก็คือการที่เราผูกพันจิตใจของเรากับอัลเลาะห์อย่างแท้จริงแปลว่าเวลาเราละหมาดเราต้องแยกนะไอ้ดุนยาเนี่ยมันอยู่นอกละหมาดถูกมั้ยไอ้เวลาในละหมาดตัดดุนยาทิ้งไปเอาอาคิเราะห์มาก่อนเพราะเรากำลังยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เรากำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เรากำลังวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นมันจึงต้องพูดง่ายๆว่าคนละโลกแยกกันคนละโลกเพราะนั้นให้สำนึกแบบนี้ตามที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกับพวกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าอยู่ที่ใดก็ตามแปลว่าอัลลอฮ์ดูเราอยู่เฝ้าดูเราอยู่และอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งที่เราคิดเห็นในสิ่งที่เรานึกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอิบาดะห์เสมือนหนึ่งว่าเราเห็นพระองค์ด้วยเหตุนี้อิบาดะห์เวลาท่านนบีถูกถามถ้ายังจำกันได้นะมีคนมาถามนบีซึ่งจริงแล้วไม่ใช่คนใช่ไหมมาถามนบีหลายเรื่องเลยถามว่าอีมานคืออะไรพอนบีตอบซอดักตะท่านพูดถูกถามว่าอิสลามคืออะไรพอนบีตอบเขาก็บอกซอดักตะท่านพูดถูกหลายคนก็ยิ่งงงใหญ่เลยใครล่ะเนี่ยตกลงเนี่ยแกมาถามแต่แกบอกท่านพูดถูกแสดงว่าคนถามรู้ไหมรู้แล้วเสร็จแล้วก็ถามว่าอิห์ซานคืออะไรเนี่ยแหละคำถามที่3นี่แหละอิห์ซานคืออะไรนบีก็บอกว่าอันตะบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะแปลว่าการที่ท่านทำอิบาดะห์เสมือนหนึ่งว่าท่านเห็นพระองค์ถึงแม้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นท่านนั่นคือสำนึกของเราไงว่าเวลาเรานมาดเราสำนึกเสมอว่าเรายืนต่อหน้าอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเราไม่เห็นอัลลอฮ์ในวันนี้เพราะอัลลอฮ์ยังไม่ให้เราเห็นนะยังไม่ต้องไปรีบเห็นนะถ้าเห็นก่อนนี่ไม่ได้เข้าสวรรค์ยุ่งกันใหญ่เลยนะเพราะคนที่จะเห็นอัลลอฮ์ได้เนี่ยต้องได้เข้าสวรรค์ก่อนนะต้องได้เข้าสวรรค์สวรรค์ในดุนยานี้ยังไม่ใช่สวรรค์ที่ถาวรเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะให้เห็นเมื่อเราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์เพราะนั้นการทำอิบาดะห์ที่มันจะต้องมีความคุชัวมันคือมีใจที่เราสำนึกเสมอว่าเรายืนต่อหน้าอัลลอฮ์ทำอิบาดะห์เสมือนหนึ่งว่าเราเห็นอัลลอฮ์เอาง่ายๆเวลาเราไปยืนต่อหน้าบุคคลสำคัญเหมือนกับที่เราเห็นในภาพข่าวเห็นไหมเวลามีนักการเมืองมีใครต่อใครที่เป็นระดับผู้ใหญ่ทั้งหลายมาเนี่ยโอ้โหคนยืนกันแบบสงบนิ่งมากอ่ะเห็นไหมอันนั้นมนุษย์เห็นไหมมนุษย์ที่ให้เกียรติมนุษย์เขาทำกันขนาดนั้นแล้วเราซึ่งเป็นมนุษย์ต้องให้เกียรติพระเจ้าเราต้องทำมากกว่านั้นใช่ไหมอันนี้คือสำนึกที่เราจะต้องมีเพราะนั้นคุชัวในการนมาดจึงสำคัญเราไม่ได้ยืนต่อหน้ามนุษย์นะครับเรายืนต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าเรายืนต่อหน้าเจ้าของสวรรค์ยืนต่อหน้าเจ้าของสวรรค์จะเอาสวรรค์จะทำอะไรยุกยิกอยู่ได้ไหมเดี๋ยวเขากระไรไปข้างหลังอ่ะไปข้างหลังทำมาเอาหมดโควต้าไม่ได้เข้าไปแล้วถ้าไม่ได้เข้าสวรรค์จะไปอยู่ไหนดี ไม่ดีทั้งนั้นนะไอ้ที่จะไปอยู่เนี่ยไม่ดีแน่นอนไม่เอาเพราะนั้นประการที่หนึ่งต้องยังไงต้องสำนึกเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงดูเราอยู่แปลว่าให้ตระหนักว่าอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ดูเราอยู่นะครับประการที่2ครับก็คือตะอซีมุกอดริศอลาห์ให้ความสำคัญกับคำสั่งของอัลลอฮ์และทำอย่างพิถีพิถันอัลลอฮ์สั่งอะไรก็ตามให้เราทำแปลว่าให้เราให้ตั้งใจในการปฏิบัติทุกเรื่องครับที่เป็นอิบาดะห์แต่วันนี้เรากำลังพูดเรื่องการนมาดที่ต้องมีคุชัวเพราะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับการนมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดบทบาทให้กับพวกเราก็คือการนมาดถือเป็นอิบาดะห์ที่ผูกเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สนิทเพราะอะไรเพราะมันเป็นการสื่อสารโดยตรงไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องผ่านใครเพราะฉะนั้นเวลาเรานมาดมันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ไม่ว่าจะด้วยอิริยาบถใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะในขณะที่เราสุญูดในขณะที่เราสุญูดนั้นถือเป็นช่วงที่เราอยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดเพราะในหะดีษของท่านนบีบอกว่าอักรอบุมายากูนุนอับดุมิรรับบิฮิวะฮุวะซาจิดุนช่วงเวลาที่บ่าวคนหนึ่งอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดนั่นคือเวลาที่เขาสุญูดนั่นแหละนั่นคือเวลาที่เขาสุญูดแปลว่าสุญูดเนี่ยถามว่าภาพแห่งการสุญูดมันคือภาพแห่งการยอมจำนนใช่ไหมถามหน้าผากเราซึ่งอยู่สูงที่สุดแล้วของสรีระร่างกายแต่เรายินยอมในการที่จะเอามาลดต่ำสุดเพื่อให้ความยิ่งใหญ่กับพระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงถูกกำหนดว่าการสุญูดให้แก่ใครเท่านั้นอัลลอฮ์เท่านั้นให้กับมนุษย์ด้วยกันได้ไหมให้กับพ่อแม่ซึ่งเราให้เกียรติเขานักหนาได้ไหมไม่ได้การให้เกียรติพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าการก้มกราบพ่อแ
แต่ว่าบางความเชื่อบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมกราบพ่อแม่ไม่ให้เกียรติพ่อแม่เลยไหนไอ้ที่กราบพ่อแม่ก็เห็นยิงพ่อแม่ตายก็มีล่ะนะตกลงยังไงกันนะและไอ้ที่กราบพ่อแม่เห็นว่าพ่อแม่ไปวัดบ้านคุณชราล่ะและไอ้ที่กราบพ่อแม่เห็นด่าพ่อแม่ทุกวันน่ะนั่นแปลว่าไอ้การกราบไม่ได้แปลว่าเป็นการทำความดีกับพ่อแม่แต่เราทำความดีกับพ่อแม่ด้วยอะไรด้วยการขอดุอาด้วยการเป็นลูกที่ดีด้วยการเชื่อฟังใช่ไหมนั่นแหละคือการทำความดีกับพ่อแม่ที่แท้จริงซึ่งเรากับเขาคนละอย่างคิดกันคนละแบบไม่เป็นไรคิดกันคนละแบบก็ทำคนละอย่างเพราะอะไรเพราะเราพระเจ้าคนละองค์อยู่แล้วใช่ไหมเรามีของเราเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดในเรื่องของการนมาซึ่งต้องมีการขู่ชัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้สอนให้เรารู้ถึงความสำคัญของการนมาท่านนบีบอกงี้ท่านนบีบอกว่าอิดาซัลไลตุมฟะลาตันตะฟิตูฟะอินนัลลอฮะยันซิบุวัจฮะฮูลิวัจฮิอับดิฮิฟิศศอลาติมาลัมยันตะฟิตรอวาฮูมุสลิมุนหะดีษนี้ซอฮีหะนะแต่ความหมายก็คือว่าเมื่อพวกท่านนมาซเมื่อพวกท่านกำลังอยู่ในสภาพของการนมาซอย่าได้หันขวาหันซ้ายคืออย่าได้วอกแวกอ่ะอย่าได้หันไปหันมาโดยเด็ดขาดเพราะแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกำลังมองพวกท่านอยู่ต่อหน้าพวกท่านตราบใดที่พวกท่านไม่หันไปทางอื่นแปลว่าอัลลอฮ์ก็ยังพร้อมในการที่จะฟังในสิ่งที่เราต้องการกำลังพร้อมในฟังในสิ่งที่เราอยากจะขอต่อพระองค์แปลว่าเหมือนกับเราคุยกับใครสักคนเนี่ยแล้วเขาตั้งหนักอกตั้งใจฟังเราอะใช่ไหมคุยกับใครสักคนตั้งอกตั้งใจฟังเรารู้สึกดีใช่ไหมแต่ถ้าเราคุยกับใครสักคนแล้วเขาไม่สนใจเราอะโอ้ตรงกันข้ามแล้วเราจะไปขอความช่วยเหลือกับเขาจะไปเข้าหาเขาจะไปเข้าเฝ้าเขาอ่ะปรากฏว่าหันซ้ายหันขวาตกลงตั้งใจไปเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยไปไกลๆเพราะนั้นเวลาเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนบีบอกอย่าหันซ้ายหันขวาเพราะอัลลอฮ์กำลังตั้งใจในการที่จะฟังว่าเราต้องการอะไรเพื่อพระองค์จะได้ตอบแทนแต่พระองค์รู้อยู่แล้วนะรู้อยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็นบทบาทในการแสดงออกของเราว่าเวลาทำการอิบาดะห์เนี่ยมันจะต้องทำแบบไหนอย่างไรบรรดาซาลัฟเนี่ยเวลาเขานมาดเนี่ยเวลาเข้าสู่การนมาดเขาตัดเลยนะดุนยาไว้ข้างหลังดุนยาไว้ข้างหลังนมาดก่อนเหมือนนบีเอาง่ายๆตัวอย่างนบีก็ได้ท่านหญิงไอชารายงานบอกว่านบีอยู่ในบ้านนบีปฏิบัติตัวคือพ่อบ้านช่วยเหลืองานบ้านล้างถ้วยล้างจานอะไรก็ว่ากันไปแต่เวลาถึงเวลาของการนมาดนบีทิ้งทุกอย่างแล้วไปนมาดเลยเหมือนกับไม่รู้จักกันเลยนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าให้ความสำคัญกับอิบาดะห์ขอต่ออัลลอฮ์มากกว่าสิ่งที่เป็นดุนยานั่นเองเพราะนั้นเราเองก็เหมือนกันในขณะนมาดเนี่ยทิ้งสิ่งที่เป็นดุนยาไว้ก่อนพยายามตั้งสติให้ดีใจอย่าวอกแวกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะวอกแวกใช่ไหมแรกๆมันนึกไม่ได้พอมันนึกได้นมาดทุกอย่างอ่ะไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะมนุษย์จะเป็นแบบนั้นและชัยฏอนมันก็ช่วยด้วยมันมาประจำสังเกตไหมเราหาอะไรก็ตามไม่เจอจะไปนึกได้ตอนไหนนมาดไอสิ่งที่เราอยากทำนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อวะไปนึกได้อีกทีตอนไหนในนมาดเพราะนั้นแล้วพอเริ่มตักบิดเริ่มมาแล้วยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นอิหม่ามคือไม่ได้อ่านเองอ่ะถ้าไม่ได้อ่านเองโอกาสวอกแวกเยอะเพราะเราฟังเขาแต่ถ้าหากว่าเราอ่านเองใช่ไหมเราละหมาดคนเดียวอย่างเงี้ยพอวัดยะตู้เอาก็ไม่เท่าไหร่ฟาติฮะพอสักพักบางทีก็ไปเหมือนกันอ้าวอ่านถึงไหนแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นยิ่งถ้าหากว่าเราเป็นมะมูมฟังอย่างเดียวแต่เนี้ยมันไปตั้งแต่ต้นทางกันแหละมันนึกอีกทีอ้าวนี่เขานี่เรากัดเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเฮ้ยเป็นเปล่าเป็นแหละนะเพราะมนุษย์ไงเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างความคุชชั่วในการนมาดเรารู้ถึงบทบาทรู้ถึงความสำคัญเราจะได้เต็มที่กับการนมาดประการต่อมาคือวิธีต่อมาก็คือว่าอันอิสติอดะลิศอลาเตรียมพร้อมเพื่อการนมาดเตรียมพร้อมเพื่อการเข้าสู่การนมาดนั่นหมายความว่าจะนมาดโดยไม่มีการเตรียมตัวไม่ได้เราต้องรู้เวลาของการนมาดอย่างที่บอก5เวลาเขากำหนดเวลาไหนเข้าตอนไหนอะไรยังไงต้องรู้ไม่ใช่อยากจะละหมาดตอนไหนก็ได้เฮ้ยรู้ว่าบ่ายเข้าบ่ายได้ละหมาดบ่ายสามก็ได้มันยังไม่หมดหรอกอันนี้เขาเรียกมักง่ายเพราะอย่าลืมนะว่านมาดเนี่ยมันมีเวลาของมันนี่ถ้าหากว่านบีมูซาไม่ขอไว้ให้ละหมาดกันแย่เลยเหมือนกันนะชั่วโมงหนึ่งรอไป4เวลาได้มั้งนะไอ้ชั่วโมงละ2เวลาได้โดยประมาณเพราะมัน50ใช่ไหม24ชั่วโมงประมาณชั่วโมงละ2เวลาได้ดีๆว่าเขาขอไว้ให้แล้วก็ยังไม่วายนะยังไม่วายว่าอะไรนะยังสลับไปสลับมาทำไปทำมาจนกระทั่งบางครั้งเป็นยังไงบางคนได้2 in 1ไง2 in 1คือ2เวลาใน1เดียวบางที3 in 1เลยใช่ไหมดูรี่อัสรีบางที4เลยดูรี่ไม่ได้ละหมาด
อัสรีไม่ได้ละหมาดมักริบไม่ได้ละหมาดไปโผล่อีกทีอิชะเลยอาบน้ำละหมาดอย่างนี้บ่อยๆมุนาฟิกมุนาฟิกคือถ้าเราจำเป็นอัลลอฮ์รู้ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าเราสลับเวลาของการละหมาดยังไงเราก็ต้องยอมรับว่าเราผิดนะคือไปเปลี่ยนโครงสร้างที่อัลลอฮ์วางไม่ได้เราจะมาบอกว่ากูจำเป็นเราเป็นใครอ่ะเราเป็นใครในเมื่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์กำหนดมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะนั้นถ้ามันจำเป็นแล้วเราละเมิดในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งต้องยอมรับว่าใครผิดเราผิดไปเตาบะตัวขอไปโทษต่ออัลลอฮ์แล้วต้องละหมาดไหมก็ต้องละหมาดอยู่ดีนั่นแหละไม่ใช่แบบให้ผ่านไปแล้วผ่านไปพรุ่งนี้เขาว่ากันใหม่ไม่ใช่นะยังไงก็ต้องละหมาดถึงแม้จะ2 in 1 3 in 1 4 in 1อะไรก็แล้วแต่เหอะก็ต้องละหมาดเพราะมันเป็นภาระเราไปแล้วมันเป็นหน้าที่ไงครับมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือรู้เวลาของการละหมาดเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะการละหมาดเนี่ยในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกอินนัสศอลาตะกานัจอะลัลมุมินีนะกีตาบันเมากูตาแท้จริงการละหมาดนั้นได้ถูกกำหนดมาตามเวลาที่ชัดเจนตอนไหนเข้าตอนไหนหมดตอนไหนออกตอนไหนอะไรยังไงมันชัดเจนอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสลับเวลาเพราะฉะนั้นทำยังไงอ่ะเราก็ต้องพยายามปรับตัวเราเองไงครับเราจะมาบอกว่าฉันทำงานเวลานั้นเวลานี้ก็ดูเอาละกันว่าถ้ามันจำเป็นจริงเวลาของการละหมาดมันก็ไม่ได้มีน้อยนะเราก็ปรับเอาอย่างพวกฟะญัดนี่ไม่เคยมีปัญหาเพราะส่วนใหญ่เราจะตื่นทันเพราะเราต้องไปทำมาหากินขนาดว่าอะไรนะตื่น4:00แล้วก็ตื่นได้นะเพราะนั้นตอนนี้ฟะญัด5:00 กว่าสบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาซูรี่มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะซูรี่มันอยู่ในช่วงพักเที่ยงใช่ไหมแต่หลายคนชอบทำให้เป็นปัญหาไงไม่สะดวกเสื้อผ้าไม่สะอาดไม่สะดวกสถานที่ถามใช้ที่เยอะขนาดไหนเชียวนะใช้ที่เท่าไหร่50 เซนก็ได้แล้วสักเมตรครึ่งแค่นี้เองถ้าใครนั่งโต๊ะทำงานข้างหลังโต๊ะทำงานพอไหมพอแต่ส่วนใหญ่เราจะหาข้ออ้างพอหาข้ออ้างเราก็คิดว่าเฮ้ยข้ออ้างเราเนี่ยใช้งานได้แล้วแหละอ้างกับใครเนี่ยอ้างกับใครเนี่ยมันใช่เรื่องไหมล่ะเพราะนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าอิบาดะห์ที่เราทำต่ออัลลอฮ์มันคืออิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่เราไม่มีสิทธิ์อ้างนั่นหมายความว่าหลักการเขาวางเอาไว้เราต้องปรับตัวให้เข้ากับหลักการไม่ใช่เอาหลักการมาเป็นหลักเราอันนี้พูดสุภาพหน่อย ใช่ไหมไม่ใช่เอาหลักการมาเป็นหลักเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวให้เข้ากับคู่กลมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้นะครับเตรียมความพร้อมจัดสรรเวลาจัดเตรียมสถานที่เสื้อผ้าต่างๆต้องสะอาดเวลาเราต้องรู้อยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอิบาดะห์เนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่ผูกพันกับเราตลอดชีวิตและที่สำคัญก็คือว่ามันทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องผ่านดุนยานี้ไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่สู้อยู่ต่ออัลเลาะห์ไม่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่เคยนมัสการไม่เคยก้มกราบต่ออัลเลาะห์เลยเราจะเหลืองกับดุนยาแล้วเราก็จะคิดว่าไอ้ดุนยาเนี่ยของฉันแล้วยังไงฉันก็ไม่ตายละคือไม่ได้คิดว่าไม่ตายหรอกแต่คิดว่ายังไงฉันก็ยังไม่ตายไงไอ้ตายเรารู้อยู่เพราะทุกคนเขาตายเราก็เห็นอยู่แต่คิดว่าเฮ้ยเราคงอยู่ได้อีกนานเพราะอะไรเพราะว่าสุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่อะไรต่ออะไรเดี๋ยวค่อยใกล้ๆปลายบั้นปลายชีวิตก็ได้ค่อยไปทำอิบาดะห์หลายคนคิดอย่างนั้นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะโดยธรรมชาติที่อัลเลาะห์วางส่วนใหญ่เนี่ยคนแก่ต้องตายก่อนถูกป่ะพอฟังแก่แล้วรู้สึกไม่ดีนะคนอายุเยอะแล้วกันคนอายุเยอะต้องตายก่อนอันนี้คือโดยธรรมชาติแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดไปไงเพราะนั้นบางคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยฉันอายุเยอะๆก่อนก็ได้บอลนี้ก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่แต่อย่าลืมนะว่านบีสอนเขาเรียกสอนปรัชญาชีวิตนะภาษาวิชาการก็หน่อยปรัชญาชีวิตก็แปลว่าวิธีคิดว่าคนที่จะมีชีวิตอยู่ในดุนยาคิดยังไงนบีบอกกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสบีลินให้อยู่ในดุนยาเหมือนคนแปลกหน้านะเหมือนคนเดินทางคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางก็แปลว่าดุนยาเนี่ยไม่ใช่บ้านเราดุนยาเป็นทางผ่านคนเดินทางก็คือดุนยาก็ไม่ใช่บ้านเราบ้านเราอยู่อาคิเราะห์นู่นเราจะได้อ๋อถ้าอย่างนั้นเอาที่จำเป็นไม่เอาเลยได้ไหมโอ้ไม่ได้เราถามว่าเราจะอยู่อีกเราไม่แน่เราอาจจะยังอยู่กันหลายปีอะไม่เอาแล้วฉันไม่สนใจอะไรแล้วทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดฉันซอดาเกาะห์หมดเลยฟีซาบิลิตละโหยไม่ได้นะนบีห้ามนะนบีห้ามนะฟีซาบิลิตละทั้งหมดแล้วลูกหลานเราอะต้องให้เป็นมรดกเขาด้วยนะจะมาบอกว่าเอาทรัพย์กูไปบริจาคให้หมดเลยสมมติว่าวะซียัตไว้วะซียัตแปลว่าสั่งเสียเดี๋ยวถ้ากูตายเมื่อไหร่เนี่ยเอาไปบริจาคให้มัสยิดให้หมดเลยนะวาญิบต้องทำตามไหมไม่ต้องให้ทำได้แค่ส่วนเดียวสมมติว่ามีเงินอยู่ 900,000 บริจาคใน 300,000 เพราะส่วนเดียวอีก 600,000 ต้องเป็นมรดก
นี่คือหลักการของศาสนาเพราะอะไรเพราะเราต้องมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ด้วยเพียงแต่ว่าให้คิดว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดไปแค่นั้นให้เตรียมความพร้อมในการจากไปและให้รีบเร่งในการทำอิบาดะห์ให้เยอะอย่าผัดวันประกันพรุ่งในหะดีษนบีเตือนว่าอิซาอัสบะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกประโยคนี้นะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรแปลว่าอับดุลลอฮ์บุตรชายของท่านอุมัรท่านอุมัรก็คือท่านอุมัรอิบนุคอตอบได้เตือนสติพวกเราอย่างนี้บอกว่าอิซาอัสบะตะฟาลาตันตะซิรินมาซาเมื่อเข้าสู่เวลาเช้าท่านอย่ารอจนกระทั่งเย็นหมายความว่าเฮ้ยไว้ก่อนไม่ต้องรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเย็นค่อยทำหลายคนจะเป็นแบบนั้นเขาเรียกภาษาเราเขาเรียกอะไรผัดวันประกันพรุ่งใช่ไหมก็คือเอ้ยไม่ไปยังมีเวลาอยู่ยังอายุน้อยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยอายุน้อยตายก็อายุไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะหลังๆเนี่ยถ้าอายุ80ขึ้นเนี่ยแสดงว่าคนรุ่นก่อนถ้าอายุสัก50ต้นๆเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยไอ้คนรุ่นนี้แหละเพราะอะไรเพราะในปัจจุบันจะเป็นแบบนั้นนะแล้วนบีก็บอกว่าไงนบีบอกว่าอะมารุอุมมะตีมาไบนัสซิตีนวัสบะอีนอายุของประชาชาติของฉันส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณเท่าไหร่60ถึง70มาไบนัสซิตีนวัสบะอีน60ถึง70แปลว่าเนี่ยแหละอายุมาตรฐานอายุมาตรฐานแต่ขอดูให้เกินได้ไหมได้ๆนะเกินยิ่งเยอะยิ่งดีนะไม่ใช่เยอะแล้วไม่ดีนะยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะยิ่งเยอะยิ่งมีโอกาสทำความดีเยอะไงคอยรุนนะซินนบีบอกคนที่อายุยืนคนที่ดีที่สุดก็คือมันตอละอุมรุฮูวะฮะซุนอามารุฮูอายุยืนความดีเยอะนั่นดีที่สุดแต่อีกแบบนึงไม่ดีอีกแบบนึงไม่ดีเราก็ไม่เอาแบบนั้นนะวะชารุนนาสมันตอละอุมรุฮูวะซาอาอามารุฮูและคนที่เลวที่สุดคือคนที่อายุยืนและความชั่วก็เยอะอย่างนี้เราไม่เอาเพราะนั้นอายุยืนความดีเยอะทำดูลิลละนะครับเพราะว่ามันคือโอกาสคนตายไม่มีโอกาสแล้วนะที่มีลมหายใจกันอยู่เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลเลาะห์ให้เยอะมันนั้นทำความดีให้เยอะเพราะคนตายเขาไม่มีโอกาสเราเคยเรียนไปเคยพูดไปแล้วนะว่าอะไรทำอะไรให้คนตายได้บ้างอ่ะเพราะคนตายไม่มีได้รับอะไรแล้วนะที่จะได้รับเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างอ่ะและอีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นการพึ่งคนอื่นซึ่งมันก็ต้องลุ้นเขานึกถึงเราทีก็อาจจะทำให้เราสักทีขอดุอาให้ไอ้ขอดุอาดิบางทีเขานึกถึงถามว่าทุกวันนี้เรานึกถึงคนที่จากไปแล้วทุกครั้งมั้ยไม่ใช่ใช่มั้ยพอเราเป็นมนุษย์ไงไปจำทุกเรื่องก็ปวดหัวตายเลยเพราะนั้นพอเรานึกถึงอัลลอฮ์มักฟิรละฮูขออัลลอฮ์ยกโทษให้เขาด้วยพอนึกถึงก็ขอดุอาให้ทีแล้วพอนึกถึงอ้าวนึกถึงกีนึกถึงย้อนนึกถึงโต๊ะที่จากไปทำซอดะกอฮ์แทนนานๆจะนึกถึงสักทีใช่ไหมเราไม่ได้ถึงตลอดไงเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือการทำเอาไว้เองของเรานี่แหละเพื่อให้มันเป็นเสบียงของเราเพราะนั้นนบีท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็จึงได้บอกว่าเมื่อถึงเวลาเช้าอย่ารอจนกระทั่งเย็นวะอิซาอัมไซตะฟาลาตันตะซิรซอบาเมื่อถึงตอนเย็นก็อย่ารอให้ถึงตอนเช้าวะคุซมินเซฮาติกาลิมารอดิกาและเมื่อมีสุขภาพดีอย่าไปรอจนกระทั่งแย่แปลว่าไอ้ช่วงอายุเยอะๆมันก็ได้ในระดับนึงแต่ในช่วงที่แข็งแรงมันก็อีกแบบนึงใช่ไหมเพราะนั้นในช่วงที่ยังสุขภาพดีเอาให้เต็มที่ความดีนะทำความดีให้เต็มที่ไม่ใช่ใช้ชีวิตให้เต็มที่เพราะเขาจะคิดคนละแบบนะเหมือนกับคนวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าใช้ชีวิตวัยรุ่นไม่คุ้มเดี๋ยวเวลาพออายุเยอะแล้วหมดโอกาสมันคิดคนละแบบกับเราเนาะใช้ซะใช่ไหมเดี๋ยวไม่มีโอกาสใช่ไหมนั่นสิเนี่ยเขาคิดแบบนั้นไงแต่เราไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเราถูกวางขั้นตอนของชีวิตในหะดีษของนบีก็บอกว่าวัยรุ่นก็จะถูกสอบสวนใช่ไหมว่าอายุขัยใช้ไปยังไงเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นความเขาเรียกมันเป็นโอกาสอัลลอฮ์จะเอามาสอบสวนทั้งหมดเพราะนั้นท่านอับดุลลอฮ์จึงบอกว่าอย่าพอถึงเช้าอย่ารอให้เย็นพอถึงเย็นอย่ารอให้เช้าและจงทำในขณะที่มีสุขภาพดีไม่ใช่พอแย่แล้วเพิ่งจะมานึกได้โอ้ยต้องนั่นแล้วแหละต้องทำความดีแล้วแหละต้องนมาดแล้วแหละต้องอ่านกุรอานแล้วแหละบางคนต้องทำซอดาเกาะห์แล้วแหละยังไงมันก็ยังได้อยู่แหละเพียงแต่ว่ามันทำตอนที่เราสมบูรณ์ดีกว่ามันอย่ารอแบบนี้อย่ารอว่าอะไรนะโอ๊ยกูไม่เอาแล้วกูไม่ทำแล้วความชั่วกูเลิกหมดแล้วเพราะกูไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่อย่างนี้ไม่เอาคือต้องเลิกในการทำความชั่วในขณะที่ตัวเองยังทำความชั่วนั้นได้นั่นถึงถือว่าแจ๋วแปลว่าเราต้องฉกฉวยโอกาสในการทำความดีในขณะที่เรายังแข็งแรงอยู่แล้วก็ที่สำคัญวามินฮายาติกาลิมาติกาแล้วก็จ
จงทำความดีหรือว่าฉกฉวยในขณะที่ยังมีชีวิตก่อนที่ความตายจะมาถึงอย่างที่บอกการมีชีวิตอยู่คือโอกาสครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่เพราะทำเสมือนว่ามันจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเราเราจะได้เต็มที่กับมันนั่นเองนะครับอ่ะประการต่อมาครับประการต่อมาก็คือฟิกคุสซอละหมายความว่าต้องเข้าใจในฮุกกลมหรือบทบัญญัติของการนมาดเพราะอย่าลืมถ้าเราจะคูชัวได้เราต้องรู้ก่อนว่าจะทำอะไรอยู่เนี่ยเราจะคูชัวแปลว่าเราจะเต็มที่กับมันเราจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเราต้องรู้ก่อนฉันกำลังทำอะไรเนี่ยกำลังจะนมาดแปลว่าจะนมาดอะไรบ้างที่เป็นบทบาทเป็นขั้นตอนเป็นรูปกลเป็นภาคบังคับเป็นสุนัตในเรื่องของการนมาดแปลว่าต้องเรียนรู้การนมาดด้วยต้องเรียนรู้การนมาดด้วยไม่ใช่รู้อย่างเดียวว่าเขานมาดวันละห้าเวลาฉันก็นมาดกับเขาวันละห้าเวลารู้อย่างเดียวว่านมาดอ่านแบบนี้ฉันก็อ่านแบบนี้ไม่ใช่ครับมันจะต้องมีรายละเอียดอื่นๆตามมานั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เราทำและรู้ถึงความสำคัญรู้ถึงความจำเป็นของการนมาดแน่นอนเรารู้ว่าอัลลอฮ์สั่งเรื่องการนมาดแล้วก็ต้องไปเรียนอีกว่านมาดมีขั้นตอนปฏิบัติยังไงเพราะนั้นนมาดยังไงให้ถูกต้องก็ต้องเรียนเหมือนกันว่านมาดนี่เริ่มยังไงตักบีดอ่านอะไรแล้วก็รุกัวอ่านอะไรสุญูดอ่านอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องรู้เพราะฉะนั้นต้องเรียนเพราะรู้เลยไม่เรียน รู้โดยไม่เรียนได้ไหมไม่ได้ยังไงก็ต้องเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนแล้วเราไม่รู้พอไปนมาดเราจะนมาดไม่ถูกแล้วเราจะไม่มีความคุชัวมันมีตัวอย่างไงจำได้ไหมว่าตัวอย่างของซอฮาบะท่านหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาให้สลามนบีแล้วไปนมาดพอนมาดเสร็จกลับมาหานบีนบีบอกเอิร์เจกลับไปใหม่ฟาซอลลีฟาอินนะกะลัมตุซอลลีกลับไปแล้วไปนมาดใหม่เพราะเจ้าไม่ได้นมาดเขาก็งงอ่ะก็เพิ่งละหมาดเสร็จแล้วทำไมบอกไม่ได้นมาดอ่ะเอานมาดกลับมาหานบีอีกนบีบอกกลับไปใหม่บอกเงี้ยสามครั้งแล้วพอครั้งที่สามแล้วเขาก็บอกว่าท่านนบีต้องสอนฉันแล้วแหละเพราะฉันทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้อยู่แล้วนบีก็เลยสอนว่าเวลานมาดเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยต้องตั้งเจตนาหันหน้าไปทางกิบลัตยืนให้ตรงให้มีความสงบนิ่งตักบีดกอดอกรุกัวให้นิ่งก่อนนะไม่ใช่ปึ๊บแล้วขึ้นเลยเป็นสปริงเลย ใช่ไหมรุกัวให้นิ่งยืนให้ตรงให้ลงสุญูดนิ่งและขึ้นมานั่งคือทุกอย่างต้องมีตมะนีนะหมดแปลว่าต้องมีสมาธิทั้งหมดไม่ใช่ทำเป็นสปริงดึงปุ๊บๆๆๆๆนะไม่เราไม่ได้ไปแข่งขันกับใครนะเราไม่ได้ไปแข่งโอลิมปิกอะไรกับเขานะมันมีที่เขาแข่งโอลิมปิกกันใช่ป่ะไม่รู้เขาจะไปเอาถ้วยกับใครกันไปด้วยนะเราก็ฟังท่านอย่างเดียวเพราะฟังท่านต้องอันทำดุลิลากับวาลัดดอนลีนอามีน ผมว่าสนุกดีเหมือนกันนะมันเป็นการออกกำลังกายอะนะแล้วได้อะไรไม่งั้นอะ ได้ไหมจริงหรือเปล่าไม่รู้จริงไหมแต่น่าจะจริงเพราะมันเป็นยามาอ้าเลยนะนะมันคงไม่ใช่คอนเทนต์อะนะเพราะดูแล้วมันเป็นแบบว่ามันเป็นในมัสยิดแล้วมันเป็นหมู่คณะมันทำแบบแต่ถ้ามันจริงอะมันมีคุชัวไหมถ้าอย่างนั้นเอาตีว่าจริงไว้ก่อนมีคุชัวไหมไม่มีมันจะมีได้ยังไงล่ะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ท่าทางหรืออิริยาบถเนี่ยอย่างที่เราเรียนมาสักครู่นี้ขนาดว่าซอฮาบะคนเนี่ยเขาไม่ได้พุบพับอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำนั้นนบียังไล่กลับไปใหม่เลยไปละหมาดใหม่เจ้ายังไม่ได้ละหมาดเพราะอะไรเพราะไอ้ท่าทางของการละหมาดเนี่ยมันจะต้องเป็นไปด้วยความสงบนิ่งเพราะอย่างที่เราบอกมาตั้งแต่ต้นเรากำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเมื่อเราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานั่นคือพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดของเราไม่ได้เฝ้าไม่ได้ยืนต่อหน้าคนด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีสมาธิต้องมีจิตใจที่สงบนิ่งนะครับประการต่อมาครับประการต่อมาก็เรียกอิตติคอซุสุตรอถ้าเราไปนมาดในที่โล่งต้องมีสุตรอด้วยจากสุตรอไหมสุตรอก็คือเครื่องกันอย่างเช่นเราไปนมาดเนี่ยเอาเก้าอี้ตั้งไว้ข้างหน้าเพื่อให้รู้ว่าพอเราสุญูดแล้วเนี่ยเขตนมาดของเราคือแค่นี้เขตจะได้ไม่มีการเดินผ่านไปผ่านมาแล้วจิตใจเราก็จะได้ไม่วอกแวกถามว่าถ้าเรานมาดแล้วคนเดินไปเดี๋ยวแล้วก็มองตามเดี๋ยวสักพักก็ทะเลาะกันแล้วเฮ้ยมึงจะเดินทำไมเนี่ยฮะใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแหละเพราะนั้นมันจึงต้องมีอันนี้ในกรณีที่เราไปละหมาดแล้วมันเป็นที่โล่งอะนะแต่ถ้าหากว่าเป็นละหมาดตามซอฟเนี่ยไอ้ข้างหน้าคือสุตรอเราอยู่แล้วไอ้แถวหน้าเราอยู่แถว2สมมุติเราอยู่แถว2ไอ้แถวหน้าคือสุตรอเราอยู่แล้วมันคงไม่มีใครมาเดินอยู่แล้วแหละเพราะนั้นต้องมีอะไรนะต้องมีสุตรอด้วยเพราะว่าสุตรอเนี่ยมันจะเป็นขอบเขตนั่นแหละสุตรอแปลว่าเครื่องกั้นแต่มันก็คือขอบเขตในการบ่งบอกให้รู้ว่านี่คืออนาบริเวณของการสุญูดของฉันแล้วคนเขาจะรู้แล้วโดยหลักแล้วเนี่ยนบีก็ห้ามเดินผ่านอยู่แล้ว
แล้วถ้าเขาเดินผ่านทำไงอ่ะยกยื่นมือไปเพื่อกั้นเขาเพื่อกั้นเขาแค่นั้นพอนะแค่นั้นพอไม่ต้องไปตบหัวเขานะไม่คือเขากั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้มีคนเดินผ่านแต่ที่ถ้าห่างว่าในบ้านเราก็ไม่ต้องถึงขั้นขนาดนั้นนะแต่ถ้ามันเป็นที่โล่งมากๆแล้วคนสามารถเดินผ่านข้างหน้าเราได้อย่างเงี้ยต้องกั้นต้องตั้งเอาไว้เพราะถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรให้อย่างนั้นเรารู้อยู่แล้วไม่มีใครมาเดินขวางมาเดินกั้นอยู่แล้วนะท่านนบีบอกงี้มีหะดีษนะครับท่านนบีบอกว่าอิซาซอลลาอะฮะดุกุมอิลาซุตรอตินฟันยะดนูมินฮาลายักกออัชชัยฏอนอะลัยฮิศอลาตะฮูท่านนบีบอกว่าเมื่อพวกคนหนึ่งคนใดจะนมาดให้ตั้งซุตรอและพยายามเข้าใกล้ชิดซุตรอให้มากที่สุดความหมายก็คือว่าเอาเรากับซุตรอเนี่ยแค่พอระยะของการสุญูดพอเพื่ออะไรเพราะชัยฏอนจะได้ไม่เข้ามามีบทบาทในการทำให้เราวอกแวกเพราะอย่าลืมนะถ้าสมมุติว่ามันโล่งมากเลยอ่ะมันโล่งมากเลยเนี่ยตาเรามันจะไม่ได้อยู่กับที่เท่าไหร่มันจะไปทั่วเหมือนกันใช่มันจะไปทั่วแล้วยิ่งถ้าคนเดินผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวเราก็จะมองตามพอสักพักลืมตอนนี้ไปไหนต่อไหนเลยคุชั่วหายไหมหายเมื่อคุชั่วหายแล้วนมาดเราอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะเพราะอย่าลืมว่านมาดนะเราก็นมาดแหละนี่ไงนี่คือสาเหตุว่าในวันกิยามะห์เวลาเขาเอาเรื่องของการนมาดมาสอบสวนเขาถึงดูก่อนว่านมาดสมบูรณ์ไหมได้คะแนนเต็มไหมคือเรานมาดแต่นมาดเนี่ยสมบูรณ์ไหมไงเนี่ยนะไอ้ที่มันจะไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะคุชั่วมันไม่มีไงพอมันแทนที่เราจะได้10คะแนนสมมติเขาตั้งไว้10คะแนนเต็มอาจจะได้1คะแนนก็ได้อาจจะได้1คะแนนก็ได้แล้วไอ้9คะแนนน่ะหรืออาจจะติด0ก็ได้อ่ะ0แล้วไอ้คะแนนเวลานี้เราทําอ่ะคะแนนจะเอามาจากไหนอ่ะตัวช่วยเรามีไงเขาถึงให้เราทําอะไรเยอะๆนมาซุนนัตเยอะๆเผื่อว่าเอาซุนนัตน่ะมาเติมให้เต็มไงไม่ได้แปลว่าเราไม่ละหมาดนะเราน่ะละหมาดแหละแต่ปรากฏว่าคะแนนมันได้ไม่เต็มพอคะแนนไม่ได้ไม่เต็มก็ต้องไปเอาคะแนนตัวช่วยมาใช้นี่แหละนี่คือสาเหตุที่อัลลอฮ์ให้เรานมาซุนนัตเยอะๆรอวาติบทิ้งไม่ได้รอวาติบก็ถือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะเนี่ยแปลว่านบีทำเป็นประจำมันจะมีมุอักกะดะกับกอยรอมุอักกะดะมุอักกะดะเนี่ยก็คือรอวาติบเนี่ยทำเป็นประจำเลยทำเป็นประจำเมื่อทำเป็นประจำเราก็ต้องพยายามทำให้เป็นประจำแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาแค่รอวาติบก็ได้ถ้าวันนี้เนี่ยเราจะเลือกว่าเราจะเอาอันไหนก่อนฟอสดู5เวลาไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกนะ ไม่ต้องเลือกครับฟอสดู5เวลาเพราะทำไมมันบังคับอยู่แล้วไม่เลือกทำไมล่ะมันบังคับอยู่แล้วใช่ไหมที่ต้องเลือกก็คือไอ้รอวาติบผมแนะนำว่าให้เลือกรอวาติบเพราะมันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ถ้าเรายังจะไม่ได้อย่างอื่นเอารอวาติบแล้วรอวาติบถ้าเป็นไปได้อย่างแม่บ้านทำได้ฮะแม่บ้านทำได้จะโอกาสเยอะกว่าพ่อบ้านก็คือให้ได้12รอกะอะห์เลยให้ได้12รอกะอะห์เพราะอะไรเพราะถ้า12รอกะอะห์เนี่ยได้บ้านหลังงามๆในสวรรค์นะเราเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยสมมุติสามีได้เข้าสวรรค์เนี่ยเราอยู่ในบ้านนะอันที่บ้านฉันน่ะเพราะอะไรก็ผลงานฉันแต่ว่าต้อง12รอกะอะห์นะ10ไม่ได้นะปกติปัจจุบันเนี่ย10ส่วนใหญ่ได้ฮะส่วนใหญ่ได้10เนี่ยเราได้กันอยู่แล้วอินชาอัลเลาะห์ส่วนใหญ่ได้แต่12เนี่ยน้อยนะที่จะได้12เนี่ยน้อยเพราะบ่ายมันจะเยอะหน่อยแล้วถามว่าใครจะมีเวลาเยอะมันก็ต้องแม่บ้านหรือคนที่ทำงานอยู่กับบ้านเพราะนั้นเวลาเราจะทำซึ่งมันต้องใช้สมาธิทั้งสิ้นถามว่าเวลาบ่ายเนี่ย2รอกะอะห์2รอกะอะห์อันนี้ซุนนะห์4รอกะอะห์อันนี้ฟัรดูและอีก2รอกะอะห์อันนี้ซุนนะห์รวมเท่าไหร่ละบ่ายเนี่ยรอไป10แล้วใช่มั้ย10รอกะอะห์นี่เราต้องตั้งใจใช่ไหมเราต้องตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีความขู่ชัวมันแปลว่ามันวัดอีหม่านเราเลยนะท้าทายมากๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วได้บ้านงามๆในสวรรค์อีกทำไม12รอกะอะห์ใครทำได้โอกาสเป็นของทุกท่านแล้วครับผู้ชายอาจจะโอกาสน้อยผู้ชายทำงานไงผู้ชายทำงานมาแข่งกับเวลาถ้าละหมาดเยอะละหมาดเยอะเดี๋ยวตกงานอีกยุ่งเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าความจำเป็นมันอาจจะทำให้เขาจะต้องเสียโอกาสตรงนี้ไปแต่หลายๆท่านมีโอกาสเพราะนั้นก็แล้วแต่นะประการต่อมาประการต่อมานะครับการนมาดการนมาดของเราเนี่ยที่จะเกิดความผู้ชั่วในเรื่องขั้นตอนของการนมาดแน่นอนว่าเรารับทราบกันดีอยู่แล้วว่าเวลาจะนมาดเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนเดี๋ยวผมกำลังรุ่นอยู่ว่าใครจะตอบว่าอิกอมาหรือเปล่าเอาของเราไอ้กอมามันนอกละหมาดในละหมาดมันเริ่มจากไหน
มันเริ่มจากตักบีรใช่ไหมเราเรียกว่าตักบีอะไรนะตักบีรอตุนอิหรอมอิหรอมก็คือฮารามนั่นเองฮารามหมายความว่าการตักบีรของเราหรือการกล่าวอัลลอฮฺอักบัรในอันแรกของเราเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นการนมาดแปลว่าการเข้าสู่การเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงสิ่งที่เราเคยปฏิบัติได้นอกนมาดใช้ไม่ได้อีกต่อไปตอนนี้เคยพูดได้ไหมได้เคยกินได้ไหมได้เคยทำอะไรเดินเหมือนกระทั่งเมื่อกี้หันซ้ายหันขวายังไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ว่าตอนนอกละหมาดเราทำได้ทุกอย่างเลยพอเข้าสู่การละหมาดพอตักบีรอัลลอฮฺอักบัรทำอะไรไม่ได้แล้วต้องทำตามรูปแบบที่นบีสอนเท่านั้นยกมือยังไงกอดอกยังไงรูกัวยังไงสุญูดยังไงอ่านอะไรต้องเอามาใช้ให้หมดแล้วก็จะไปอนุญาตให้เรากลับมาสู่ชีวิตปกติอีกครั้งนึงตอนไหนหลังให้สลามแล้วเพราะตะฮลีลุฮัตตัสลีมก็คืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นั่นแหละค่อยกลับมาสู่ภาวะปกติเพราะนั้นเวลาเราอยู่ในช่วงของการนมาดเนี่ยมันจึงต้องผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติตามแบบอย่างที่นบีสอนรุกุพอตักบีรอ่านดุอาอิฟติฟตาอ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์รุกุอ่านอะไรอ่านดุอาต่างๆใช่มั้ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยพยายามอ่านด้วยความตั้งใจและไม่ต้องรีบอ่านเพราะถ้ารีบอ่านเนี่ยมันจะทำให้เราสับสนด้วยหรือบางทีมากๆเข้าลืมด้วยซ้ำไม่ต้องรีบอ่านช้าๆแต่มั่นใจว่าทุกท่านคงไม่รีบนะเพราะทำไมบางคนนึกอยู่ต้นไหนวะต้นไหนวะจะอ่านอะไรใช่ไหมเพราะนั้นเลือกก่อนอย่างเช่นอ่านซูเราะห์อย่างเงี้ยอ่านซูเราะห์บางคนไปต้องเลือกก่อนว่าเดี๋ยวถ้าฟาติฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านซูเราะห์นี้อ่านซูเราะห์นี้อย่าไปเลือกอันนี้ถ้าเราละหมาดเองไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นอิหม่ามไปเลือกนานเดี๋ยวข้างหลังก็ซุบฮานัลลอฮ์ล่ะเดี๋ยวนึกว่านู้อิหม่ามลืมไงเพราะบางทีละหมาดเสียงดังละหมาดเสียงดังเอ๊ะทำไมเงียบนานเหลือเกินข้างหลังซุบฮานัลลอฮ์นึกว่าอิหม่ามลืมนะเพราะนั้นเราก็คือพูดง่ายว่าจัดสรรอะไรให้เรียบร้อยก่อนเพื่อให้การละหมาดเนี่ยมันไม่ติดขัดและมันจะได้มีความคุชัวมีความต่อเนื่องในการละหมาดนั่นเองนะครับในประการต่อมาครับประการต่อมาก็คือว่าอัตตะอัมมุนฟีดุอาอิสติฟตาพิจารณาความหมายของอิสติฟตาด้วยพิจารณาความหมายซึ่งก็หมายรวมถึงทุกอันแหละครับแปลว่าในขณะที่เราเข้าสู่การละหมาดอย่างที่บอกเมื่อเราเรียนรู้การละหมาดมาแล้วเนี่ยเราควรจะรู้ด้วยว่าเราอ่านอะไรอยู่อ่านดุอาอิสติฟตามีหลายต้นใช่ไหมมีหลายต้นต้นไหนที่เราอ่านพยายามแปลให้ได้หน่อยเมื่อก่อนแปลไม่ได้ไม่ว่ากันครับไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วแต่สมัยนี้เป็นไงมันมีภาษาไทยซึ่งเราสามารถหาอ่านได้เราจะได้รู้ว่าอ๋อที่เราอ่านเนี่ยมันมีความหมายแบบนี้นะอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอวันฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรกะบีรออัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่อะไรก็ว่าไปหรือว่าจ้าตู้ฉันขอผินหน้าของฉันมุ่งตรงสู่พระองค์มันจะมีความหมายเพราะนั้นเราก็ค่อยๆไอ้นั่นไปคือควรจะรู้ในส่วนของความหมายไม่ว่าจะเป็นอิสติฟตาเองหรือแม้กระทั่งในขณะที่เราอูกัวในขณะที่สุญูดก็เหมือนกันซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมมหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็เราควรจะรู้อัลลอฮ์อักบัรแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ใหญ่อัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดอักบัรแปลว่าใหญ่ที่สุดเลยไม่มีใครใหญ่กว่าแล้วเพราะนั้นในความหมายต่างๆที่เราเอาไปใช้ในการนมาดมันควรจะได้ในดูอาต่างๆในบทขอพรต่างๆที่ใช้ในการนมาดหรือแม้กระทั่งอายะห์อัลกุรอานเราก็ควรจะต้องได้ความหมายด้วยอย่างที่ผมเคยแนะนำไปแล้วว่าอย่างน้อยๆเนี่ยซูเราะห์สั้นๆที่เราอ่านเราควรจะได้ความหมายฟาติฮะก็ดีอันนัสก็ดีอันฟาลักก็ดีอะไรเหล่านี้เป็นซูเราะห์หากินของเราเนี่ยนะอินนาอัตไนาอย่างเงี้ย อินนาอัตไนากันกาวซัดมี3อายะห์เองอย่างเงี้ยนะกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอย่างเงี้ยกุนฮุวัลลอฮ์แปลได้ไหมนี่ต้นหากินเลยนะแล้วก็เป็น1ใน3ของอัลกุรอานเลยนะเขาเรียกเท่ากับเป็น1ส่วน3ของอัลกุรอานอ่านแล้วครอบคลุมผลบุญได้เยอะอ่ะกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดเพราะอะไรรู้มั้ยฮะเพราะว่าซูเราะห์เนี่ยมันหมายรวมถึงเตาฮีด3อย่างเลยเตาฮีดมันมี3อย่างเตาฮีดคือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เตาฮีดอูลูฮียะรูบูบียะอันอัสมาวะซิฟาตแปลว่ายอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้ายอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นผู้บริหารจัดการและยอมรับว่าอัลเลาะห์มีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนสรรพสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะอัลลอฮุซอมัดอัลเลาะห์ทรงเป็นที่พึ่งเห็นมั้ยลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่ได้ให้กำเนิดใครและไม่ถูกกำเนิดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ได้เนี่ยมันเป็นเตาฮีด3อย่างเพราะนั้นเวลาเราอ่านเนี่ยถ้าได้ความหมายมันจะทำให้เรายิ่งลึกซึ้งนะครับแล้วก็เวลาอ่านกุรอาน
ตะดับบุตรขั้นตอนต่อมาคือตะดับบุรุนกุรอานตะดับบุตรเนี่ยแปลว่าพิจารณาความหมายอย่างที่ผมบอกถ้าเราได้ความหมายเราถึงจะตะดับบุตรได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ความหมายเราจะไปรู้จะตะดับบุตรยังไงจะพิจารณายังไงฟาติฮายังแปลไม่ได้เลยฟาติฮาแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอัลฮัมดุลิลละแปลว่าอะไรยังแปลไม่ได้เพราะนั้นมันก็จะไม่เกิดความเขาเรียกอะไรนะความเข้าใจคูชัวมันอาจจะมีแต่อาจจะน้อยกว่าคนที่เข้าใจในความหมายเราก็พยายามหาความหมายไปด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะนั้นจะตะดับบุตรได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจในส่วนของความหมายด้วยนั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดความคูชัวมันก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องใส่ใจกับสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของการนมาดนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือว่าให้ในขณะที่เราสุญูดเนี่ยในขณะที่เราสุญูดเราก็ควรที่จะต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆอย่างที่เรารับทราบจากหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าในขณะที่สุญูดนั่นคือช่วงเวลาที่บ่าวอยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราควรจะขอดุอาตอนนั้นให้เยอะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบหรือว่าไอ้ตัวช่วยอื่นๆมันก็ยังมีอีกแต่ว่าในภาพรวมที่เป็นหลักๆก็คือประมาณนี้นะครับก็หมายความว่าเวลาเรานมาดเราจะต้องมีความพิถีพิถันในการนมาดเพราะการนมาดเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การตอบแทนและเป็นอิบาดะห์แรกที่อัลลอฮฺจะสอบสวนเอาวะลุมาอยู่ฮาซบูบิฮินอับดุยามันกียามะอัสซอลาที่นบีบอกว่าอิบาดะห์แรกเลยที่อัลลอฮฺจะสอบสวนพวกเราคือเรื่องการนมาดเพราะนั้นนมาดยังไงให้คูชัวนั่นคือหน้าที่ครับที่เราจะต้องพยายามตอบคำถามให้ได้แปลว่าเราต้องเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆแล้วนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้การนมาดของเรานั้นเป็นอิบาดะห์ที่สมบูรณ์เพราะเราจะต้องกลับไปรับผลงานของเราณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าให้เราเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ตลอดไปอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์สั่งให้เราทําอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะเรื่องการนมาดทําถึงเมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่ดีเอาคําสั่งเลยคําสั่งที่อัลเลาะห์สั่งกับท่านนบีก็หมายรวมถึงพวกเราด้วยวะอบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกันยะกีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาถึงนะครับอันนี้เรายังมีชีวิตอยู่นะนั้นทําอิบาดะห์กันให้เต็มที่ก็แค่นี้ก็แล้วกันนะครับพออาจารย์ก็มาละก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์